นี่คือการติดสติ๊กเกอร์หรือเฟรกที่ลี่ใส่เสื้ออันนี้เป็นเสื้อคอตตอนสีดำนะครับเนี่ยนี่วิธีการติดเราก็ติดให้ได้กลางก่อนที่จะเห็นใส่สายอยู่ข้างบนนี่ก็คือเขาเรียกแผ่นสติ๊กเกอร์ฮะมันมีความเหนียวเหนียวอยู่ล่างติดเพื่ออะไรติดเพื่อให้เวลาเราแปะที่ชิ้นงานแล้วเนี่ยมันไม่เลื่อนไปไหนไม่เลื่อนไปไหนครับนี่หลังจากนี่ก็เป็นเครื่องรีดนะครับนี่นะฮะนี่รีดเสร็จแล้วหลังจากรีดเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้ครับทีนี้เราก็จะดึงออกนี่เป็นการดึงแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เป็นใสๆเป็นเหนียวๆเนี่ยเวลาเรารีดเสร็จพอผ่านความร้อนเสร็จก็เราก็ดึงไอ้สติ๊กเกอร์ใสๆนี่ออกก็จะได้ชิ้นงานมาเป็นแบบนี้อ่ะลองยกขึ้นมาดูนี่เป็นชิ้นงานนะครับสวยไหมครับนี่แหละนี่คือชิ้นงานนะครับแล้ววิธีการแปะก็คือเสื้อเปล่าอ้นลองเอาไอ้นั่นออกมาก่อนได้ก่อนจะทำท่าแปะทำให้ดูนี่คือการแปะเนี่ยเราวางชิ้นงานนะครับพอวางชิ้นงานให้เรียบร้อยกะตำแหน่งให้กลางว่าเราจะติดตรงกลางอกใช่ไหมฮะถ้าเป็นเสื้อคอกลมเนี่ยคนจะลงมาสักหนึ่งฝ่ามือจากคอนะฮะขอบคอด้านล่างเนี่ยแปะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเครื่องรีดนะครับเอาเข้าเครื่องรีดทีนี้ก็เราก็ยกมาที่เครื่องรีดนะครับอันนี้เป็นเครื่องรีดอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ฐานข้างบนจะเป็นฐานความร้อนจะเป็นฐานใหญ่นะฐานใหญ่แบบนี้นะครับอันนี้เป็นฐานพื้นล่างนะครับนี่ครับเอาทีนี้เราก็พลิกเครื่องเข้ามาตั้งให้มันตรงนะครับดันเสื้อเขาให้เรียบร้อยจัดเสื้อให้เรียบร้อยให้เรียบนะฮะแล้วก็กดลงมาใช้แรงอัดของเครื่องกดนะครับเราตั้งเวลาไว้ประมาณ12วินาทีนะครับตรงนี้เวลามันก็จะไล่ถอยหลังมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้ได้เดี๋ยวดูนะครับ1แล้ว0แล้วก็กดยกครึ่งแล้วก็เลื่อนออกครับเลื่อนออกจากนั้นถ้าไปยกชิ้นงานออกตอนนี้เลยเนี่ยฮะมันก็จะเคลื่อนได้เพราะนั้นเราก็เอาหาหนังสือหรืออะไรก็ได้ที่มันเย็นๆกว่าอุณหภูมิมันเย็นกว่าเนี่ยกดเพื่อให้มันแน่นพอแน่นเสร็จทีนี้เราก็ลอกดูนะฮะนี่เป็นการลอกนะฮะนี่เป็นการลอกสติ๊กเกอร์ครับค่อยๆออกเห็นไหมครับติดอย่างสวยงามเลยครับเนี่ยฮะติดอย่างสวยงามนี่นี่ละเรียบร้อยนะครับนะสามารถไปสวมใส่ได้ทันทีฮะไม่ต้องไปซักก่อนนะครับใส่ได้เลยนะครับอ๋อ